สวัสดีคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่ลานบอลไทยเล่าบอลไทยครับสัปดาห์นี้อย่างที่บอกเอาไว้นะฮะว่าจะว่ากันถึงเรื่องราวของทีม2 of the year ครับนี่คือทีมยอดเยี่ยมแห่งปี2017ของเฮียเองจะเรียกได้ว่าเอาแต่ใจตัวเองก็ได้นะครับเพราะว่าเราไม่มีการอิงสื่อใดๆทั้งสิ้นเลือกจากความชอบส่วนเฮียส่วนตัวของเฮียเองแล้วก็เลือกจากผลงานที่เราได้ดูมาตลอดทั้งฤดูกาลและที่สำคัญครับนี่คือ11ผู้เล่นยอดเยี่ยมสัญชาติไทยในปีนี้ครับผมเวกัส656คลับกีฬาออนไลน์เอาใจคอกีฬาไทยและเทศที่มาแรงที่สุดในเวลานี้พร้อมบริการความสนุก24ชั่วโมงติดต่อทาง LINE @vegas656 หรือทางเบอร์โทรศัพท์ด้านล่างเวกัส656คลับกีฬาของคนรุ่นใหม่ก่อนที่ไปเริ่มคนแรกนะครับผมบอกแผนก่อนเลยฮะบอกเลยว่าแผนนี้โหดมาก3-4-3เดี๋ยวจะเป็น3-4-2-1ก็ได้นะครับเริ่มต้นที่ผู้รักษาประตูครับอย่างกวินธรรมสัจจานันท์แน่นอนว่าถ้าไม่ใช่เขาก็ไม่รู้จะเป็นใครเหมือนกันฮะเพราะว่าในฤดูกาลที่ผ่านมาเจ้าตองนี่ถือว่าเป็นตัวขับเคลื่อนในบริเวณแผงหลังแล้วก็สามารถเซฟสำคัญสำคัญในลีกเอ่ยในบอลถ้วยเอ่ยที่สามารถพาทีมชนะได้ไม่แพ้ได้หลายต่อหลายเกมนะครับผมและที่สำคัญหลังไปกว่านั้นอีกก็คือพาทีมได้แชมป์โตโยต้าลีกครับเป็นที่เรียบร้อยนะครับหลังจากจบฤดูกาลครับเจ้าตัวก็เนื้อหอมนะฮะทีมในศึกลีกเอิงฝรั่งเศสนะครับก็สนใจที่อยากจะดึงเจ้าตัวไปเฝ้าเสาเพื่อลุ้นหนีตกชั้นในฤดูกาลหน้านี้นะครับแล้วก็และทีมที่พูดถึงเนี่ยนะฮะก็คือทีมอองเช่ครับทีมอันดับที่16ของลีกเอิงฝรั่งเศสนะครับก็ต้องรอดูครับว่าในปีหน้านี้นะฮะเจ้าตัวจะย้ายหรือไม่เพราะว่าล่าสุดแอบมีอินสตาแกรมเจ้าตัวฮะที่ลงเป็นภาพหอไอเฟลของประเทศฝรั่งเศสไม่รู้ว่ามีนัยยะสำคัญอะไรหรือเปล่าแต่ที่แน่เลือกเจ้าตองเป็นผู้รักษาประตูในทีม2 of the year นะครับแผงหลัง3คนครับเริ่มต้นที่พันสายเหมวิบูลย์นะครับผมคนนี้ก็คงต้องเป็นเขาจริงๆฮะเพราะว่าเพียงปีเดียวครับที่เขาเข้ามาอยู่กับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดกองหลังวัย26ปีนะครับก็สามารถเข้าไปเป็นกำลังหลักให้กับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดและที่สำคัญก็ติดทีมชาติในยุค ของมิโรวานรายวัชด้วยนะครับผมด้วยส่วนสูงของเจ้าตัว190ซมนะครับแล้วก็ที่สำคัญกว่านั้นคุณภาพของเขาก็ทำให้เห็นแล้วว่าเขาเหมาะสมกับการเป็นกองหลังทีมชาติแล้วก็กองหลังตัวสำคัญของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะครับอีกหนึ่งคนครับกองหลังคนนี้ไม่พูดถึงไม่ได้นะครับสำหรับมานูเอลทอมเบียครับประการหลังของทีมแบงคอกยูไนเต็ดนะครับผมกองหลังลูกครึ่งไทยเยอรมันที่ฤดูกาลนี้หลังจากถูกเรียกมาติดทีมชาติเนี่ยก็โชว์ผลงานให้เห็นแล้วว่าด้วยส่วนสูงของเขาการเล่นลูกกลางอากาศการตัดเกมที่เข้าถึงลูกถึงคนเข้าหนักและการยืนคู่กับพันศาเนี่ยโอ้โหจะเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมกระเทียมดองมากนะครับก็เรียกได้ว่าก็ต้องเรียกเขามาติดจริงๆฮะในทีม2 of the year และที่สำคัญถึงแม้ว่าผลงานของกองหลังแผงหลังของแบงคอกยูไนเต็ดจะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่แต่ด้วยคุณภาพส่วนบุคคลแล้วต้องเรียกว่ามานูเอลทอมเบียก็ถือว่าเป็นกองหลังที่คุณภาพดีนะครับกองหลังอีกหนึ่งคนที่ผมเลือกเข้ามาติดในทีม2 of the year เนี่ยนะครับก็คือทางด้านของอดิสรพรหมรักนะครับผมก็หลังจากที่มิโรวานรายวัชดึงมาติดทีมชาติเขาถูกโยกมาเล่นเป็นตำแหน่งแบ็คขวาบ้างนะครับดันไปเล่นเซนเตอร์บ้างในเมืองทองยูไนเต็ดนะครับเขาก็ทำให้เห็นแล้วว่าเขาเป็นกองหลังสัญชาติไทยคนหนึ่งที่สามารถทำให้แผงหลังเหนียวแน่นหนึบได้อย่างดีเลยทีเดียวนะครับถึงแม้ว่าตอนนี้อาการของเจ้าตัวอาจจะมีอาการบาดเจ็บไปบ้างนะครับผมก็ยังไงก็อวยพรให้ฤดูกาลหน้ากลับมาเป็นประการหลังสำคัญให้กับทีมได้อีกเช่นกันนะครับไปที่แผงแดนกลางนะครับผมกองกลาง4คนเริ่มจากฝั่งซ้ายครับเรียกพี่ปุ้มธีรธรบุญมาทันแน่นอนว่าหลังจากที่ย้ายเข้ามาสู่ทีมของ SCG เมืองทองยูไนเต็ดแล้วเนี่ยนะฮะก็ต้องเรียกว่าทีเด็ดที่ขาดของพี่อุ้มเนี่ยก็ยังเป็นทีเด็ดให้กับ SCG เมืองทองยูไนเต็ดอยู่เสมอนะครับแล้วก็ทำให้เห็นว่านอกจากฝั่งซ้ายแล้วเขาก็ยังเล่นตรงกลางได้ในวันที่ไม่มีชนาธิปนะครับหรือว่าเล่นตรงกลางแบบแดนกลางเลยก็ยังได้นะครับผมไปยืนคู่กับสารัตบ้างไปยืนคู่กับวัฒนาบ้างนะครับหรือในวันที่แบ็คขวาไม่มีเขาก็ยังไปยืนไปแบ็คขวาได้ในเกมโตโยต้าลีกครับนะครับแม่ถ้าวันไหนกวินเจ็บก็จะรอดูนะครับผมเป็นผู้รักษาประตูเหมือนกันนะครับตรงกลางครับผมเลือกพีระดลฉ่ำรัศมีนะครับเจ้าชายโลมาแห่งพัทยายูไนเต็ดนะครับหลังจากที่ออกจาก SCG เมืองทองยูไนเต็ดไปอยู่กับพัทยายูไนเต็ดเนี่ยก็โชว์ผลงานที่ยอดเยี่ยมจนกลายเป็นกำลังหลักแล้วก็เป็นทีเด็ดให้กับพัทยายูไนเต็ดตลอดฤดูกาลนี้นะครับล่าสุดก็เซ็นสัญญาต่อเนื่องเป็นที่เรียบร้อยนะฮะลูกยิงที่เขายิงให้แบงคอกยูไนเต็ดแพ้คาบ้านของพัทยายูไนเต็ดเนี่ยก็ยังตามตาผมนะฮะก็เลยเลือกพีระดลมายืนและที่สำคัญยืนคู่กับทิติพันธ์พ่วงจันทร์ครับเจ้านิวก็เป็นอีกคนนึงนะฮะที่ผลงานยอดเยี่ยมมากๆหลังจากที่ก่อนหน้านี้เคย
เงียบหายไปกับผลงานของแกในช่วงที่อยู่กับ SCG เมืองทองยูไนเต็ดจนออกไปอยู่กับเชียงรายยูไนเต็ดนะครับมาฤดูกาลนี้ครับการชุบตัวเองใหม่การเปลี่ยนแปลงการเล่นของตัวเองนะครับแล้วก็ติดทีมชาติอีกครั้งนึงจนกลายเป็นเสาหลักให้กับทีมชาติแดนกลางนะครับก็ต้องเลือกเขาแล้วฮะทิติพันธ์พ่วงจันทร์จนพาทีมเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศของช้าง FA ครับแล้วก็โตโยต้าลีกครับยิ่งไปกว่านั้นพาให้ทีมได้แชมป์ช้าง FA ครับอีกด้วยนะครับผมต้องดูว่าหลังจากนี้ครั้งแรกของเชียงรายยูไนเต็ดในการไปเล่นศึก AFC Champions League จะเป็นยังไงแต่ที่แน่ๆงานยากมากๆครับมาที่ริมเส้นฝั่งขวาครับคนนี้ผมเลือกที่จะให้เขามาติดเพราะว่าผมชอบสไตล์การเล่นเขามากแล้วก็ด้วยผลงานของเขาในฤดูกาลนี้นะครับเป็นเจ้าพ่อแอสซิสต์ของไทยลีกในปีนี้นั่นคือนูรุนศรียันเกมนั่นเองนะครับผมถึงแม้ว่าผลงานกับชลบุรี FC นะครับจะไม่ได้พาชลบุรี FC ประสบความสำเร็จมากสักเท่าไหร่ก็ตามแต่ต้องเรียกได้ว่าผลงานส่วนตัวของเขาเนี่ยถ้าไปอยู่ทีมอื่นก็คงเติมเต็มในเรื่องของความสำเร็จให้กับทีมนั้นได้อย่างดีนะครับเพราะฉะนั้นโอ้โหอดีตเจ้าพ่อแอสซิสต์ธีรธรอยู่ฝั่งซ้ายเจ้าพ่อแอสซิสต์ฤดูกาลนี้อยู่ฝั่งขวาโอ้โหโยนกันมันเลยทีเดียวไปที่ตรงกลางตัวลุก2คนนะครับคนแรกเลือกสุภโชคสารชาติครับเจ้าเช็คนี่ต้องเรียกว่าอายุเพียงแค่19ปีและผลงานขนาดนี้ถือว่าเป็นดาวรุ่งที่ประสบความสำเร็จที่สุดในปีนี้นะครับแล้วก็โอกาสที่เขาได้ลงก็ถือว่าเป็นดาวรุ่งที่มีผลงานที่โดดเด่นที่สุดของไทยลีกในฤดูกาลนี้นะครับผมถึงแม้ว่าเจ้าตัวยังถ่อมตัวว่าผมเนี่ยไม่ได้เป็นเด็กระเบิดหรือว่าฟอร์มโหดแต่อย่างใดแต่เรียกได้ว่าผมว่าปีหน้าคงจะเป็นอีกปีนึงที่สุภโชคจะประสบความสำเร็จอย่างมากถ้าไม่มีอาการบาดเจ็บเข้ามาก่อกวนนะฮะกองกลางตัวรุกอีกคนหนึ่งครับคุณผู้ชมที่ผมเลือกมานะฮะนั่นคือชนาธิปสงกระสินคนต้องคิดในใจเอ๊ะนี่มึงเอาแต่ใจตัวเองขนาดที่มึงจะดึงใครก็ดึงอย่างนี้เหรอคุณผู้ชมลองคิดว่าถ้าชนาธิปยืนคู่กับสุภโชคสารชาติด้วยความเร็วของทั้งคู่ด้วยเซนส์บอลของทั้งคู่จะสามารถสร้างโอกาสในการทำประตูได้มากขนาดไหนผมเลือกเจชนาธิปสงกระสินเนี่ยเพราะว่าแน่นอนว่าฤดูกาลนี้เขาไปเล่นให้กับคอนซาโดเลซัปโปโรในช่วงเล็กที่2เนี่ยนะฮะก็ทำให้เห็นแล้วว่าเขาสามารถเล่นได้แล้วก็ปรับตัวได้อย่างรวดเร็วสิ่งที่เป็นเขาณวันที่อยู่ประเทศไทยกับวันนี้ที่เขาอยู่ที่เจลีกเนี่ยผมบอกเลยว่าเติบโตไปเยอะมากๆในความมั่นใจในความเร็วในทักษะในการเรียนรู้ของเขานะครับแล้วก็คงส่งผลดีให้กับทีมชาติไทยหลังจากนี้แน่นอนนะครับผมกองหน้าครับเป็นใครไปไม่ได้ครับนี่คือกองหน้าสัญชาติไทยที่ทำประตูได้เยอะที่สุดในไทยลีกฤดูกาลนี้14ประตูนะครับนั่นก็คือธีรศิลป์แดงดานะครับผมพี่มุ้ยก็เรียกได้ว่ายังมีเซนส์บอลที่ดีที่สุดของประเทศไทยในเวลานี้ผมไม่รู้นะครับว่าจะเอานักเตะทีมชาติไทยหรือนักเตะสัญชาติไทยคนไหนที่จะสามารถเป็นกองหน้าที่ดีเทียบเท่าพี่มุ้ยธีรศิลป์แดงดาณเวลานี้ย้อนไปดูดาวซันโวของไทยลีกฤดูกาลนี้นะฮะย้อนไปเกือบ 20-30 อันดับครับมีเพียงแค่พี่มุ้ยที่เป็นนักเตะสัญชาติไทยคนเดียวที่ถือว่าเป็นเรื่องร้ายนะในไทยลีกนะครับผมเพราะที่เหลือเนี่ยเป็นนักเตะต่างชาติทั้งหมดนะครับผมก็ต้องรอดูว่าในอนาคตจะเป็นอย่างไรแต่นี่ก็คือ11ผู้เล่นยอดเยี่ยมนะครับทีม Two of the Year ทีมของเฮียเองบอกเลยว่าอยากให้คุณผู้ชมครับลองส่ง11ผู้เล่นขอคุณผู้ชมมาเอามาแข่งกับเฮียหน่อยว่าเนี่ยแหละทีมนี้ที่ผมรู้สึกว่าเก่งมากๆในไทยลีก2017แต่ขอเป็นสัญชาติไทยแล้วกันนะลองเอามาวัดกันหน่อยเลื่อนลงไปคอมเมนต์ข้างล่างครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทั้ง2ช่องทางครับ Facebook และ YouTube ตูดูบอลไทยด้วยแล้วกันนะครับยังไงติดตามก็ได้คลิปหน้าครับจะเป็นยังไงวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ